ไม่ได้ยากเลยวันนี้น่าจะผ่านหมดนะคะข้อที่6ข้อใดมีค่าน้อยที่สุดผ่านไหมต่อไปข้อที่7ค่าประมาณเป็นทศนิยม2ตำแหน่งของ 8.038ข้อที่8เลข9ในข้อใดมีค่าน้อยที่สุดข้อที่9 32เศษ3ส่วน100ให้เขียนในรูปของทศนิยมและข้อสุดท้าย 82.537 เป็นทศนิยม2ตำแหน่งตรงกับข้อใดวันนี้ไม่ได้ยากนะคะคะแนนเก็บน่าจะดีนะคะเดี๋ยวนะคะเพื่อนบอกขอข้อ3ใหม่สักรอบได้ไหมคะเอาละค่ะเปลี่ยนสมุดค่ะเปลี่ยนเร็วลูกเวลาน้อยพร้อมยังปฏิพลเปลี่ยนยังปฏิพลข้อที่1 365ส่วนใน 1,000 ส่วนตรงกับข้อคอควายค่ะถูกต้องต่อไปข้อที่2เลข2นี้แตกต่างกันเพราะอะไรเพราะอะไรเอ่ยค่าอะไรคะค่าประจำหลักต่อไปข้อที่3โอ้ข้อนี้ไม่ได้ยากเลยนะคะ 40,400 นักเรียนก็ต้องดูว่า4ข้อไหนที่4อยู่ในหลักหมื่น4อยู่ในหลักร้อยนะคะแล้วก็4อยู่ในหลักหน่วยจุด04มันก็ตรงอยู่แล้วตรงกับข้ององูค่ะข้อแรกเ
โจทย์ครูมาขอไข่โทษทีนักเรียนตอบขอไข่ลูกอ่ะใครที่ตอบขอไข่มานะคะข้อที่1นะเฉลยของครูนี่ถูกแล้วแต่ของเริ่มต้นมามันไปอยู่ตรงขอไข่ดังนั้นใครที่ตอบขอไข่ได้คะแนนไปค่ะใครที่ไม่ได้ตอบขอไข่ผิดกลับมาข้อต่อไปข้อที่3งองูตรงแล้วนะคะต่อไปข้อที่4 0.38 0.38 กี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งถ้า2ตำแหน่ง0กี่ตัวดังนั้นข้อไหนตัดทิ้งกอไก่กับงองูก็เหลือขอไข่กับคอควายดังนั้นข้อไหนเอ่ยคอควายข้อหน้าจุดมีต่อไปข้อที่5ข้อใดมีค่ามากที่สุดข้อนี้ง่ายมากเลยชัดเจนเลยงองูนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นจำนวนนับเลยนอกนั้นไม่ถึง1เลยนะคะต่อไปข้อที่6ข้อใดมีค่าน้อยที่สุดเวลาเปรียบเทียบให้เปรียบเทียบหน้าจุดเผอิญหน้าจุดเท่ากันถ้าหน้าจุดเท่ากันเริ่มต้นเปรียบเทียบตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่1กอไก่เลข4คอควายเลข4ขอไข่งองูเลข1 4เป็นอย่างไรกว่า1มากกว่าดังนั้นตัดทิ้งได้เลยค่ะตัดทิ้งเลยกอไก่กับคอควายเหลือขอไข่กับงองูตอบข้อไหนเอ่ยขอไข่นะคะต่อไปข้อที่7ประมาณเป็นทศนิยม2ตำแหน่งดูที่เลข8มากกว่าดังนั้นข้อนี้ตอบเท่ากับ 8.04 ต่อไปข้อที่8เลข9ในข้อใดมีค่าน้อยที่สุดคอควายคอควายค่ะหลังจุดไปแล้วถอยหลังไปเรื่อยค่าลดลงข้อที่9 32ต้องอยู่หน้าจุดอยู่แล้วเผอิญ32อยู่หน้าหมดเลยไปดูถ้าหลังจุดไปแล้วส่วน100กี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งกอไก่ตัดทิ้งงองูตัดทิ้งเพราะไม่ใช่2ตำแหน่งขอไข่กับคอควายเศษ3ส่วน100มันคือคอควายค่ะจุด03ข้อสุดท้ายปรับให้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งดูตำแหน่งที่3คือเลข7มากกว่าน้อยกว่ามากกว่าดังนั้นตอบข้อคอควายถามนิดหนึ่งไหนใครได้เต็ม10เต็ม10เมษกันกับจิราพรปรบมือให้คนเก่งค่ะนะคะ9 8 7 6ไม่น่ามีเลยนะคะ5ถือว่าเป็นเรื่องง่าย4 3ประเมินตัวเอง2 1แสดงว่านักเรียนต้องพยายามอีกนะคะในเรื่องของความใส่ใจนะคะนักเรียนคะคุณครูจบบทแล้วคุณครูเก็บคะแนนถ้าครูเก็บคะแนนปั๊บต้องมีใบงานใบงานของบทนี้ให้นักเรียนไปทำมาเป็นใบที่4ให้นักเรียนไปหาเศษส่วนกับทศนิยมที่มีค่าเท่ากันนะคะมา10คู่โดยที่10คู่นั้นคู่ที่1เป็นทศนิยมกับเศษส่วนคู่ที่2ก็เป็นทศนิยมกับเศษส่วนนักเรียนอาจจะเขียนข้อ1ถึงข้อ10ด้าน1เป็นเศษส่วนด้าน1เป็นทศนิยมไปจัดการตกแต่งมาจะเอาดอกไม้เอาสัตว์เอาต้นไม้แล้วแต่เข้าใจที่คุณครูพูดไหมคะจะเป็นทศนิยม1ตำแหน่ง2ตำแหน่ง3ตำแหน่งให้คละกันนะคะ10จำนวนไม่ต้องมากกว่านั้นเอาแค่เพียง10หยิบหนังสือขึ้นมาการบ้านหยิบขึ้นมาเร็วไม่มากค่ะวันนี้ให้ไม่มากใบงานนี้เขาไม่เรียกว่าทำมากเลยนะคะไม่ได้ยากหน้า84ค่ะ84
เออเจออย่างนักเรียนทำข้อ6ข้อ6ข้อ8ข้อ6กับข้อ8 2ข้อเพราะวันนี้มีใบงานคุณครูก็เลยให้การบ้านน้อยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะวันพิเศษ4วันนี้ให้นักเรียนทำตัวเป็นเด็กดีเป็นลูกที่ดีของคุณแม่นะคะแล้วก็ทำให้ได้ทุกๆวันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ